นะครับตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของ steam table นะครับหรือตารางไอน้ำนะครับหรือตารางเทอร์โมนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับก็เดี๋ยววันนี้อาจารย์เปลี่ยนอุปกรณ์เขียนนิดหนึ่งนะครับลายมืออาจจะดูแย่ลงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไออุปกรณ์เขียนมันจริงๆลายมือก็แย่อยู่แล้วนะแต่ว่าแต่ว่าใน iPad มันจะเขียนได้ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้อาจารย์เปลี่ยนอุปกรณ์นิดหนึ่งเพราะว่า iPad มันต่อกับโน้ตบุ๊กไม่ได้นะครับเพราะโน้ตบุ๊กอาจารย์เป็น PC ไม่ใช่ MacBook นะครับเนี่ยโอเคมาเริ่มกันเลยที่ตารางเทอร์โมนะครับตารางเทอร์โมเนี่ยนักศึกษาคราวที่แล้วเราจำได้ไหมว่าเราเรียนกันไปทั้งหมด5สภาวะถูกไหม5สถานะถูกไหมสถานะที่1นะครับก็คือขอโทษทีสถานะที่1ก็คือ compress ใช่ไหมcompress liquid นะครับสถานะที่1นะครับส่วนสถานะที่2ที่เราเรียนกันไปก็คือตัวนี้ saturated liquid นะครับสถานะที่3ที่เราเรียนกันไปก็คือ mixture เนาะ mix เนาะ ture นะครับ mixture นะครับสถานะที่4นะครับที่เราเรียนกันไปก็คือสถานะที่4คือตัวนี้นะครับก็คือ saturated vapor นะครับหรือเราเรียกกันสั้นว่า sat vapor นะครับและสุดท้ายสถานะที่5ที่เราเรียนกันไปก็คือโทษทีเนาะเป็น super heated นะครับ5นะครับเรียนไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาเปิด property ของทั้ง5สถานะนะครับซึ่งทั้ง5สถานะเนี่ยเริ่มต้นที่คู่กันเลยนะก็คือ sat liquid กับ sat vapor นะครับ sat liquid กับ sat vapor เนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาดูตารางเทอร์โมกันนะครับในตารางเทอร์โมเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ตาราง A4 A5 นะครับตาราง A4 A5 ดูยังไงดูอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปที่เดี๋ยวอาจารย์ขอไปที่ตัวตารางเทอร์โมให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวแชร์ตารางเทอร์โมให้ดูนะครับตารางเทอร์โมตัวนี้นะตารางเทอร์โมจะที่อาจารย์ให้ดูก็คือตารางก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาดูกันที่ตาราง A4 นะครับเดี๋ยวอาจารย์ซูมให้ดูนะครับนี่เนาะจะมาดูกันที่ตาราง A4 นะครับตาราง A4 เนาะเป็น saturated vapor นะ saturated water นะครับมันจะชื่อว่า temperature table นะครับตาราง A5 นะครับก็จะเป็น saturated water นะครับจะชื่อว่าตาราง pressure table นะครับส่วน A6 และ A7 วันนี้ก็จะใช้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันที่ตาราง A4 A5 A6 A7 นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูตาราง A5 ก่อนเลยนะครับตาราง A5 ทั้งตารางเนี่ยถ้ามีอยู่กับมือก็เปิดดูกันนะครับตาราง A4 เนาะตาราง A4 เนี่ยทั้งตารางเนี่ยจะหน้าตาแบบนี้นะครับตาราง A4 เนี่ยความสำคัญของตาราง A4 ก็คือตาราง A4 เขาจะบอกว่าเป็น saturated water นะครับแล้วก็เป็น temperature table นะครับคำว่า temperature table เนี่ยเราดูได้เลยว่าช่องแรกของตารางนี้จะเป็นช่องของ temperature นะครับช่องที่2จะเป็น pressure นะครับอาจารย์ขยับไปที่ตาราง A5 นะครับตาราง A5 เนี่ยเป็น saturated water เหมือนกันแต่เป็นตาราง pressure นะครับตาราง pressure เนี่ยก็จะได้ช่องแรกเนี่ยเป็น pressure นะครับแต่หน่วยระวังให้ดีนะครับเป็นกิโลปาสคาลนะครับเพราะว่าในโจทย์บางทีหน่วยเป็นเมกะปาสคาลหรือเป็นปาสคาลนะครับเพราะนั้นก็แปลงหน่วยก่อนที่จะเปิดตารางนะครับแล้วหน่วย temperature ก็เป็นองศาเซลเซียสนะครับอันนี้คือตาราง A4 กับ A5 นะครับตาราง A4 A5 มี2หน้าทั้ง2ตารางเลยนะครับเพราะว่าจะสังเกตได้ว่ามันไล่ตั้งแต่อุณหภูมิตั้งแต่น้อยใช่ไหมไล่ไปเรื่อยๆจนถึง200องศาพอมาขึ้นหน้ามาก็จะเป็น205นะครับสูงสุดเป็น373นะครับองศาเซลเซียสนะครับ
โอเคงั้นอาจารย์ขอสลับกลับไปที่ PowerPoint นะครับ PowerPoint เนี่ยนะครับก็นักศึกษาจะสังเกตได้ว่าด้านล่างตรงเนี้ยเห็นไหมครับด้านล่างตรงนี้อาจารย์ตัดมาจากตาราง A4 เลยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูส่วนประกอบของด้านล่างตรงนี้นะครับในด้านล่างตรงนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกแล้วว่าเมื่อกี้เป็นอันนี้คือตาราง temperature table ใช่ไหมก็จะขึ้นด้วย temperature ช่องที่2ก็จะเป็น pressure นะครับช่องที่3จะเป็น specific volume ใช่ไหมก็เหมือนสัญลักษณ์คล้ายๆตัว V นะครับเป็นอักษรกรีกเนาะช่องที่4นะครับเป็น internal energy นะครับ internal energy เนี่ยก็คือสัญลักษณ์อย่าลืมเนาะว่าคือตัว U ที่อาจารย์เขียน U เล็กเนี่ยจำได้ไหม U เล็กก็คือหน่วยกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับถ้า internal energy เนี่ยหน่วยเป็นกิโลจูลอย่างเดียวมันจะเป็น U ตัวใหญ่นะครับตัวต่อมาเป็น enthalpy นะครับเดี๋ยววันนี้จะได้เรียนในกฎข้อที่1สัญลักษณ์คือตัว H เล็กนะครับตัวถัดมานะครับก็คือ entropy นะครับเดี๋ยวจะได้เรียนใน second law นะครับหรือกฎข้อที่2ของ thermo นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นโทษทีเนาะเป็นตัว S นะครับ S สิงคโปร์นะครับเป็นตัว S นะครับแล้วก็มาดูถัดมานะครับด้านล่างของ internal energy enthalpy แล้วก็ entropy เนี่ยจะเหมือนกันก็คือมีช่องแรกเป็นสถานะของ z liquid นะครับ z liquid นะครับช่องที่3เนี่ยเป็น z vapor นะครับช่องที่3นะครับช่องที่3เป็น z vapor นะครับทุกตัวเลยช่องที่3เป็น z vaporแล้วตรงกลางเนี่ยเขาจะเขียนว่า vapor 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 นะครับซึ่งตัวกลางเนี่ยเราจะดูตัวห้อยนะตัวแรกเนี่ยตัวห้อยจะเป็นห้อย F ตัวที่3จะเป็นห้อย G สังเกตว่าทุกตัวเลยเหมือนกันนะครับห้อย F ห้อย G เหมือนกันเลยนะครับคำอธิบายอยู่ข้างบนนะอย่างเช่น V ห้อย F นะครับก็คือ specific volume ของ z liquid นะครับห้อย G คือ specific volume ของ z vapor นะครับแล้วตัวกลางทุกตัวก็จะเหมือนกันก็คือห้อย FG นะครับการห้อย FG ก็คือ difference ระหว่าง VG กับ VF นะครับเพราะฉะนั้น VFG ก็คือ VG ลบด้วย VF นะครับจะเป็นอย่างนี้เสมอเพราะว่าตัวที่ห้อย G เนี่ยจะมีค่ามากกว่าตัวที่ห้อย F เสมอนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้นะครับ temperatureของสสารนะครับสักตัวหนึ่งอย่างเช่นเป็นวอเตอร์นะครับในตารางนี้นะครับเราสามารถหาสเปซิฟิกโทษทีเราระบุสถานะได้ว่าเป็นแซดลิควิดหรือแซดเวเปอร์นะครับซึ่งจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับส่วนใหญ่ในโจทย์จะมีการบอกใบ้มาหรือบอกมาตรงๆเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับแต่จริงๆเราเช็คได้นะครับอย่างเช่นเราเช็คได้ว่าไม่เป็นมิกเจอร์เราเช็คได้ว่าไม่เป็นซูเปอร์ฮีทนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นแซดลิควิดนะครับก็ให้เราสนใจช่องที่ห้อยด้วยตัว F นะครับห้องช่องที่ห้อยด้วยตัว F ทั้งหมดเลยเมื่อกี้จะลืมพูดไปถึงตารางของ specific volume เนาะ specific volume เนี่ยจะสังเกตด้วยว่ามันไม่มีตัวห้อย VFG ใช่ไหมถ้าไม่มีนักศึกษาหาเองเลยนะครับก็คือจับลบกันเลยนะครับแต่อาจารย์เน้นตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเวลาใช้ VF เนี่ยช่วยเอาทศนิยมไปให้หมดทุกตำแหน่งเลยนะ6ตำแหน่งนะครับแล้วเวลาจะตอบเนี่ยค่อยปัดทศนิยมตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาไปหมดเนี่ยสังเกตว่าอะไรครับสังเกตว่ามันเท่ากับเนี่ยมันเท่ากันตั้งแต่1 2 3 3ค่าเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยใช่มั้ยแต่ temperature มันต่างกันหมดเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตารางส่วนหนึ่งที่ตัดมาเมื่อกี้นี้เป็นคำอธิบายนะครับมาดูที่โจทย์กันเลยนะครับโจทย์ข้อที่1เขาบอกว่าให้หาเพรสเชอร์ของ saturated liquid ในแทงค์นะครับมาเริ่มกันที่คำว่าลิควิดแทงค์นะครับนักศึกษาเรียนกันมาแล้วเนาะลิควิดบอดี้ใช่ไหมจำกันได้ไหมว่าคำว่าลิควิดบอดี้ใช่ไหมในวิชา engineering mechanics ใช่ไหมครับลิควิดบอดี้เราก็จะแปลว่าวัตถุแข็งเก่งใช่ไหมลิควิดแทงค์เราก็ไม่น่าจะแปลว่าแทงค์แข็งเก่งนะครับแต่ว่าความหมายของคำว่าลิควิดแทงค์เนี่ย
เขาสื่อความหมายคือแท้งถ้าเราพูดว่าแท้งแข็งเก่งก็ได้แต่คำว่าลิจิตแท้งเนี่ยมันก็จะหมายถึงแท้งที่มีวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มก็คือปริมาตรคงที่นะครับคำว่ามีปริมาตรคงที่ก็คือแท้งเนี่ยไม่ว่าเราจะใส่เพรสเชอร์มากเพรสเชอร์น้อยดูดเข้าดูดออกอะไรเงี้ยนะครับหรืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากน้อยเนี่ยแท้งนี้ก็ยังคงรูปร่างอยู่ก็คือมีวอลลุ่มคงที่นะครับต่อมานะครับบรรจุ50กิโลกรัมออฟนะครับแซตูเรตเต็ดลิควิดนี่แหละโจทย์บอกมาเป๊ะเลยนะครับว่าเป็นแซตูเรตเต็ดลิควิดนะครับของน้ำที่90องศาเขาบอกว่าจงหา2อย่างนะครับเพรสเชอร์ในถังกับวอลลุ่มของถังนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าเออก็ทำเหมือนไอ้นี่ไม่ได้หรอเนี่ยเรารู้มวลใช่ไหมแล้วเราก็มีความสัมพันธ์ของอะไรครับของโลเท่ากับมวลส่วนปริมาตรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จับคูณกันเลยได้ไหมเราทำอย่างนี้ไม่ได้เหตุผลก็คือว่าเพราะว่าโลเนี่ยมันไม่ได้คงที่นะครับที่90องศานักศึกษาที่ใช้ที่เรามักใช้โลเท่ากับ 1,000 เนี่ยโล 1,000 เนี่ยเป็นน้ำที่4องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับถ้าน้ำที่อุณหภูมิอื่นโลจะไม่ใช่ 1,000 นะครับเพราะนั้นเราใช้แบบที่คุยกันไม่ได้นะครับโอเคเรามาเริ่มต้นนะครับเราก็จะทำขั้นที่1นะครับก็คือสรุปสถานะสรุปสถานะก็คือรูปก็ออกมาเป็นรูปง่ายๆอย่างนี้เลยก็คือเป็นอุณหภูมิ90นะครับอยู่ในลิจิตแท้งนะครับแล้วก็ saturated liquid นะครับพอดบน PV TV โทษที TV diagram นะครับ temperature กับ specific volume diagram นะครับเราจะได้ออกมาว่าเส้นสีชมพูจำเส้นสีชมพูได้ไหมนะครับถ้ายังจำเส้นสีชมพูไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับก็บนเส้นความดันคงที่นะครับบนเส้นความดันคงที่ก็จะได้เส้นสีดำออกมานะครับทางซ้ายมือทั้งหมดคืออะไรครับcompressed liquid นะครับบนเส้นซ้ายทั้งหมดใช่ไหมบนเส้นซ้ายทั้งหมดเส้นนี้ก็จะเป็นsat liquid ในโดมตรงกลางก็จะเป็นอะไรครับเป็น mixture นะครับส่วนเส้นขวาทั้งหมดก็จะเป็นsat vapor ส่วนด้านขวาทั้งหมดก็จะเป็นอะไรครับเป็น superheated vapor นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่าอะไรครับเป็นsat liquid เนาะโจทย์บอกว่าเป็นแซดลิควิดเพราะฉะนั้นมันต้องตกลงบนเส้นสายนะครับตกบนลงเส้นสายเพราะฉะนั้นวอลลุ่มก็จะหาได้จากสเปซิฟิกวอลลุ่มก็คือ VF นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเปิดตาราง A4 นะครับอันนี้อาจารย์ตัดมาแล้วนะจากตาราง A4 นะครับตาราง A4 เนี่ยเราไปเปิดที่90องศานะครับก็คือเปิดตาราง temperature table นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ set pressure ออกมาเท่ากับ 70.183 กิโลปาสคาลนะครับก็นำกลับมาตอบตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราจะได้ specific volume เท่าไหร่นะครับก็กลับไปดูที่ตาราง A4 เหมือนกันนะครับอาจารย์วงไว้ให้แล้วนะครับคือตัวนี้นะครับก็จะได้จุด 0.0136 นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ตรงนี้นะครับความสัมพันธ์ของอะไรครับของ specific volume นะครับก็เท่ากับอะไรครับก็เท่ากับปริมาตรส่วนด้วยมวลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า volume ก็ย้ายข้างนิดหนึ่งใช่ไหมก็ได้เป็นอะไรครับ m คูณกับ specific volume ก็คือสูตรนี้นะครับก็คูณกันเข้าไปเนาะ50คูณด้วยตัวนี้ก็ได้มาจุด0.518 ลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้ว่าหน่วยอะไรเนาะก็ตัดหน่วยกันเนาะกิโลกรัมตัดกิโลกรัมเนาะก็จะเหลือลูกบาศก์เมตรนะครับต่อมานะครับมาดูโจทย์ข้อที่2กันนะครับเขาบอกว่าเป็นโจทย์เกี่ยวกับ volume energy change นะครับในการ drilling evaporation นะครับ evaporate นะครับ evaporate แปลว่าระเหยนะครับevaporate แปลว่าระเหยนะครับคำว่าระเหยคืออะไรระเหยก็คือทำให้เป็นไอนะครับ evaporate ก็คือการระเหยนะครับต่อมานะครับโจทย์ก็จะบอกว่า mass ใช่ไหมครับ200กรัมนะครับเป็น set liquid vapor เป็น set liquid water นะ
แล้วก็ completely vaporize นะครับก็คือกลายเป็นไออย่างสมบูรณ์ที่อุณหภูมิ100กิโลปาสคาลนะครับแสดงว่าเขาบอกอะไรครับเขาบอกเราว่าเริ่มต้นเนี่ยเป็น solid liquid completely vaporize คือเป็นไออย่างสมบูรณ์ก็คือกลายเป็น solid vapor นะครับสถานะที่2เป็น solid vaporนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่าจงหานะครับวอลุ่มที่เปลี่ยนแปลงนะครับวอลุ่มเชนเนาะแล้วก็หาปริมาณนะครับ amount of energy เนาะปริมาณพลังงานที่ add ก็คือใส่เข้าไปในวอเตอร์เรานึกถึงเวลาเราต้มน้ำใช่ไหมน้ำเวลาเราต้มให้มันร้อนถ้าเราจะต้มให้มันระเหยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเราก็ต้องใส่พลังงานเข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออันนี้นั่นเองต่อมานะครับก็เป็นโซลูชันเนาะก็คือเขาบอกว่าทำที่ความดันคงที่นะครับต่อมาก็ analyze เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์ขอข้ามไปอีกหน้าหนึ่งก่อนเนาะมาดูภาพสเก็ตก่อนจริงๆภาพนี้จะเกิดก่อนสมการพวกนี้นะครับภาพนี้ก็คือเริ่มต้นนะครับเป็น solid liquid เนาะที่pressure เท่ากับ100กิโลปาสคาลนะครับอยู่ภายใต้ความดันคงที่นะครับจะสังเกตได้ว่าอะไรครับวอลุ่มมันเพิ่มขึ้นเนาะเหตุผลก็คือข้างในตอนแรกเป็นลิควิดเนาะต่อมาเป็นเวเปอร์นะครับเพราะนั้นรูปมันก็จะต้องวอลุ่มคงที่วอลุ่มเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็น100กิโลปาสคาลเหมือนกันเขียนบน PV ไดอะแกรมนะครับบน PV ไดอะแกรมนะครับเราก็จริงๆเราก็จะได้เส้นดำๆที่เป็นเหมือนข้อแรกอะหน้าต่างเงี้ยนะครับเส้นดำๆหน้าต่างเงี้ยนะครับไอ้ตรงนี้เกินมานะมันโปรแกรมปากกาไม่ค่อยดีนะครับเราจะได้มาว่าอันนี้คือสภาวะหรือสเตจ1นะครับอันนี้คือสเตจ2นะครับเราจะได้ว่าสเตจ1ก็คือ VF ใช่มั้ยอยู่ที่เส้นซ้ายเราจะได้ว่าสเตจที่2เป็น completely vaporized เนาะก็จะเป็นอยู่บนเส้นขวานะครับก็จะเป็น VG นะครับเราได้สถานะเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะนั้นกลับมาดูที่โจทย์เนาะเราจะหาวอลุ่มเชนกันนะครับเพราะนั้นวอลุ่มเชนก็คืออะไรครับก็คือ v 2ลบ v 1เนาะเพราะฉะนั้นถ้า v เนี่ยจากข้อที่แล้วเนาะความสัมพันธ์ของมันก็คืออะไรครับก็คือ m คูณ specific volume ที่1ลบด้วย m คูณ specific volume ที่2นะครับไอ้โทษทีอาจารย์เขียนผิดเนาะ specific volume 2นะอันนี้ specific volume 1นะครับเพราะฉะนั้น specific volume 2คืออะไรครับก็คือ m คูณกับ vg นะครับส่วน specific volume 1คือ m คูณกับ vf เนาะเพราะฉะนั้นดึง m ออกข้างนอกนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับได้เป็น vg ลบ vf นะครับสูตรนี้ก็จะเหมือนสูตรนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่างั้นตัวเนี้ยคืออะไร VFG นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับเราก็ไปเปิดตาราง A5 นะครับเหตุผลที่เราใช้ตาราง A5 เนี่ยก็เพราะว่าโจทย์บอกอะไรมาครับโจทย์บอก pressure มานะครับจากตารางอาจจะไม่ได้ใส่ตาราง A5 ให้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอไปเปิดตาราง A5 ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับตาราง A5 นะครับอันนี้คือตาราง A5 นี่คือตาราง A5 นะครับก็ไปเปิดที่เมื่อกี้เท่าไหร่เอ่ยเปิดที่100กิโลปาสคาลนะครับ100กิโลปาสคาลนะครับก็คือตัวนี้100กิโลปาสคาลนะครับนักศึกษาก็ลองไปเปิดดูนะครับต่อมานะครับเราก็จับนำมาแทนค่านะครับลงไปนะครับได้ตัวนี้จับลบกันนะได้ตัวนี้นะจับกันแทนค่าลงไป 0.2 กิโลกรัมนะครับ 0.2 กิโลกรัมก็มาจาก200กรัมนะครับ200กรัมแปลงเป็นกิโลเนาะก็หารพันนะครับได้ตัวนี้ออกมานะครับ 0.3386 นะครับต่อมานะครับไปหาปริมาณพลังงานนะครับปริมาณพลังงานที่เปลี่ยนแปลงก็คือเดลต้าตัวนี้นะครับเป็นเดลต้า H นะครับเป็นเอนทัลปีนะครับเอนทัลปีที่เปลี่ยนแปลงของ FG เนี่ยโจทย์
โทษที table เขาลบมาให้แล้วนะครับเราก็แทนลงไปได้เลยได้เท่านี้ 451.6 กิโลจูลนะครับอันนี้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นเมื่อกี้นี้เราจบสถานะที่1กับเบอร์3ไปแล้วเนาะที่เราเรียนกันก็คือ Z Liquid กับ Z Vapor นะครับต่อมาเราจะมาเรียนไอ้โทษทีอาจารย์มั่วละสถานะที่เราเรียนสเตตเฟสที่2เนาะก็คือ Z Liquid กับเฟสที่4ก็คือ Z Vapor นะครับต่อมาเราจะมาเรียนเบอร์3กันนะครับก็คือมิกเจอร์นะครับชื่อเต็มๆของมันอันนี้นักศึกษาก็แค่พอรู้จักก็พอนะครับก็คือ Saturated Liquid Vapor Mixture ชื่อค่อนข้างยาวแต่ว่าเวลาเราเรียกกันเนี่ยเราจะเรียกกันสั้นๆว่ามิกเจอร์นะครับมิกเจอร์เนี่ยจะมีproperty เพิ่มขึ้นมา1ตัวเขาเรียกว่า quality นะครับค่า x หรือค่า quality เนี่ยภาษาไทยเขาเรียกว่าคุณภาพไอนะครับคุณภาพไอนะก็คือคุณภาพไอน้ำนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราใช้กับทุกตัวเลยเราก็เรียกสั้นๆว่าคุณภาพไอไม่ระบุว่าเป็นอะไรนะครับคุณภาพไอหาจากอะไรนะครับคุณภาพไอเนี่ยนิยามของมันก็คือมวลเวเปอร์หารด้วยมวลโททอลนะครับเพราะฉะนั้นหรือพูดง่ายๆก็คือมันคือสัดส่วนของไอที่มีในมวลทั้งหมดนะครับสัดส่วนของไอที่มีในมวลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีหานะครับมันก็จะได้ว่าเป็น V average นะครับเท่ากับสภาวะ liquid นะครับบวกกับสภาวะ gas ใช่ไหมแต่เราเอา x คูณเข้าไปนะครับก็จับบวกกันแต่แก๊สตัวนี้เป็นแก๊สเฉยๆไม่ได้ต้องเป็นสภาวะระหว่างแก๊สกับ liquid นะครับมันก็จะคล้ายๆกับการทำ interpolate นะครับในรูปนี้นะอันนี้ยังไม่ได้ดูโจทย์ข้อนี้นะแต่ว่าอาจารย์ขอยืมใช้นิดหนึ่งนะครับก็โดนนี้เนาะเหมือนกับเราทำ interpolate นะครับอย่างเช่นถ้ามี liquid เยอะๆมันก็จะอยู่ตรงนี้ถ้ามี i เยอะๆมันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับสูตรมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะก็คือเป็นตัวรายได้ที่เป็น averageนะครับเท่ากับ property ที่ห้อย f นะครับบวกด้วย x คูณด้วย property สักตัวหนึ่งที่ห้อย g ห้อย fg นะครับเพราะนั้นไอ้สี่เหลี่ยมตัวเนี้ยสี่เหลี่ยมตัวนี้นะสามารถแทนได้หมดเลยตั้งแต่ v ตั้งแต่ u ตั้งแต่ enthalpy แล้วก็ entropy นะครับใช้ได้หมดเลยก็คือในตารางนี้12 3 4นะครับอันนี้คือใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำอะไรครับหา x ออกมาและไปเปิดเทเบิลหาห้อย f กับห้อย fg ออกมานะครับมาดูที่โจทย์กันนะครับโจทย์ก็บอกว่า pressure กับ volume ของ set mixture นะครับเขาบอกว่าเป็น rigid tank นะครับเป็นcontain 10 กิโลกรัมนะครับของ waterนะครับประโยคถัดมาเขาบอกว่าถ้า8กิโลเป็นวอเตอร์และนะครับและลิควิดนะครับและโทษที8กิโลกรัมวอเตอร์เป็นลิควิดฟอร์มนะครับ the rest ใช่ไหมก็คือที่เหลือเป็นเวเปอร์แสดงว่าเรามี10นะครับเพราะนั้นก็มี8กับเท่าไหร่ครับกับ2ใช่ไหมเพราะฉะนั้น8เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลิควิดที่เหลือเป็นเวเปอร์นะครับแสดงว่าลิควิดบวกเวเปอร์งั้น10เราก็เรียกอะไรครับ10เราก็จะเรียกว่ามิกเจอร์นะครับเพราะนั้น10เราก็จะเรียกว่ามิกเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาสถานะตัวเนี้ยไปพล็อตลงบน PV ไดอะแกรมหรือ PT ไดอะแกรมก็ได้นะครับก็จะได้โดมออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะได้เส้นเพเชอร์คงที่เนาะก็คือเส้นนี้อย่างนี้นะครับก็คือเส้นสีดำของโจทย์ข้อแรกนะครับก็จะได้จุดออกมาตรงกลางนะครับว่ามิกเจอร์เนี่ยอยู่ในโดมนี้แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะมิกเจอร์อยู่ในโดมนี้แต่เขาบอกว่าอะไรครับวอเตอร์8มิกแล้วก็ลิควิดเวเปอร์2ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะอยู่แถวๆนี้มากกว่าอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าก็จะได้ว่าถ้าเราคำนวณ specific volume ของโจทย์ข้อนี้ได้มันจะมีค่าอยู่ระหว่างตรงกลางระหว่าง VF กับ VG ก็คือค่ามันจะมากกว่า VF แต่น้อยกว่า VG เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าอะไรครับเราก็บอกว่างั้น pressure เนี่ยมันก็ต้องเป็นไงมันก็จะต้องเท่ากับ pressure ที่เป็น PZ เพราะมันอยู่บน P คงที่เส้นนี้คือ PZ นะครับ PZ เพราะฉะนั้นในตารางนะครับก็อันนี้90นะครับก็จะได้ PZ ออกมาเป็นเท่านี้ 70.183 นะครับตรงตัวนี้นะครับ 70.183 ต่อมานะครับเราไปหาวอลุ่มกันวอลุ่มเนี่ยโจทย์เขาหาให้ดู2วิธีนะอันนี้คือวิธีที่1นะครับวิธีที่2นะครับเขาก็จะให้ดูเป็น another wayนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลุ่มโดยรวมก็คือวอลุ่มของอะไรครับวอลุ่มของลิควิดบวกกับวอลุ่มของเวเปอร์นะครับแต่ว่าเราเรียกลิควิดว่า VF นะเรียกเวเปอร์ว่า VG นะครับเพราะฉะนั้น V ก็หาได้จากมวลของลิควิดคูณกับ specific volume ของลิควิดมวลของเวเปอร์คูณกับ specific volume ของเวเปอร์นะครับถามว่า2ตัวนี้ได้มายังไงนะครับ2ตัวนี้ก็ได้มาจากเทเบิลนี้นะครับได้มาจุด 0.001036 กับ 2.3593 นะครับก็แทนลงไปแต่อย่าลืมนะมวลของลิควิดคือ8มวลของเวเปอร์คือ2นะครับคำนวณมาเสร็จได้เท่านี้ 4.73 นะครับวิธีต่อมานะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะใช้ specific volume เฉลี่ยเลยละกันจะใช้สูตร VF บวก XVFG นะครับเพราะนั้นเราไปหา X กันก่อนนะครับx ก็คือมวลเวเปอร์ก็คือ2นะมวลโททอลก็คือ10นะครับเพราะนั้นได้ 0.2 นะครับเพราะนั้นเราไปหา v specific volume เฉลี่ยกันนะครับ2ค่านี้ได้จากเทเบิลนะครับค่านี้เราคำนวณข้างบนเมื่อกี้นี้ได้ออกมาเท่านี้แทนลงไปเลยครับ volume รวมเท่ากับ m รวมคูณ specific volume เฉลี่ยนะครับ volume รวมเท่ากับ m รวมคูณ specific volume เฉลี่ยเพราะนั้นก็ได้10คูณกับจุด0จุด473ได้ออกมาเท่านี้สังเกตได้ว่าเท่ากันเป๊ะเลยนะครับถัดมานะครับเป็นโจทย์ข้อที่3นะครับให้โทษทีข้อที่4แล้วมั้งแต่ว่าเป็น example ที่3ขีด5เนาะต่อมาเป็น property ของ Z liquid vapor mixture นะครับเขาบอกว่า50ลิตร vessel เนี่ย contain 4กิโลกรัม of 1 refrigerant 134A คำว่า refrigerant เนี่ยคือ refrigerant คือสารทำความเย็นนะครับสารทำความเย็นนะครับแล้วก็ 134A เนี่ยคือรหัสของมันนะครับคือรหัสของมันนะครับ 134A มีที่ไหนบ้างนะครับก็อย่างเช่นในตู้เย็นนะครับในรถยนต์บางรุ่นนะครับก็ใช้ refrigerant ตัวนี้นะครับโอเคต่อมานะครับเขาบอกว่า vaporpressure เป็น160กิโลปาสคาลนะครับจงหา temperature ของ refrigerant นี้นะครับคือสารทำความเย็นนี้หา quality เมื่อกี้เพิ่งเรียนไปก็คือหาค่า x ใช่ไหมหาค่า x ต่อมาหา enthalpy ของ refrigerant แล้วก็หา volume นะครับใน vapor phase นะครับหา volume ใน vapor phase ก็เป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะได้ออกมาว่าตัวนี้เองนะครับเราบอกว่าเราไม่รู้นะสถานะคืออะไรเพราะนั้นรูปนี้เนี่ยจะมาทีหลังนะครับเราจะวาดได้แค่รูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะครับต่อมาเรามาหา specific volume กันนะครับ specific volume ก็คือโจทย์บอกมาใช่ไหม80 ลิตรลิตรแปลงเป็นลูกบาศก์เมตรก็หารด้วยพันนะครับได้มาจุด0.8นะครับโจทย์บอกมา4กิโลกรัมจับหารกันได้ specific volume ออกมาจุด0.2นะครับต่อมาไปเปิดตาราง A12 นะครับตาราง A12 เนี่ยนะครับนักศึกษาก็เดี๋ยวเปิดตาราง A12 ให้ดูนะครับตาราง A12 นะครับก็นักศึกษาก็เลื่อนไปเรื่อยๆA10 นี่นะ
นี่นะครับตาราง A12 นะครับตาราง A12 เขาจะบอกว่าเป็น saturated refrigerant 134A เป็น pressure table นะครับ pressure table นะครับถ้าเป็น A11 จะเป็น temperature table นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะครับว่าจะใช้อันไหนแต่ว่าถ้าเนื่องจากจะใช้ temperature เนี่ยอาจจะเนื่องจากเปิด A11 มันก็เปิดไม่ได้อยู่ดีแหละเพราะว่ามันก็ติดตัวแรกเป็น temperature นะครับเพราะนั้นเราก็มาดูตาราง A12 กันนะครับเป็น pressure table นะครับหน้าตาแบบนี้เนาะงั้นอาจารย์ขอกลับไปที่ PowerPoint นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิด2ตัวนี้มานะครับเอาตัวนี้มาเทียบผลปรากฏว่าอะไรครับเฮ้ยมันน้อยกว่า VG นะแต่มันมากกว่า VF แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกเราว่าถ้าเราเขียน PV diagram ขึ้นมานะครับตัวนี้จะต้องอยู่ในโดมนะครับเพราะว่าค่ามันน้อยกว่ามากกว่า VF แต่น้อยกว่า VG นะครับเขาก็เลยสรุปสถานะให้ว่าสถานะของโจทย์ข้อนี้ที่ไม่ได้บอกมาเนี่ยโดยตรงเนี่ยก็คือมิกเจอร์นะครับเขาบอกว่าคือมิกเจอร์นะครับโอเคเพราะนั้นเทมเปอเรเจอร์หาได้ยังไงนะครับเทมเปอเรเจอร์ก็หาได้จากค่าที่อยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวไปเปิดตารางเนาะค่าที่อยู่ข้างๆนะครับก็จะหาเทมเปอเรเจอร์ได้ต่อมาควอลิตี้ครับควอลิตี้เนี่ยก็เลยใช้สูตรย้อนกลับนะครับสูตรนี้จำได้ไหมสูตรนี้สูตรนี้ก็คือสูตรอะไรครับสูตร v เท่ากับ vf บวก x vfg ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องการหา x นะครับเราก็ย้าย vf ไปนะครับเพราะนั้น x ก็เท่ากับอะไรครับก็เท่ากับ v ลบ vf ใช่ไหมหารด้วย vfg นะครับแต่ vfg คืออะไรครับ vfg ก็คือ vg ลบ vf นะครับแบบนี้เพราะนั้นเราก็จะได้สูตรออกมาเป็นสูตรนี้นะครับแทนค่าลงไปนะครับได้ x ออกมาเท่านี้จุด158นะครับต่อไปเราไปหาenthalpy กันนะครับ enthalpy ก็ใช้สูตร enthalpy เฉลี่ยเลยเป็น hf บวก x hfg นะครับ xs กับ hfg หาได้จากเทเบิล A12 นะครับแทนค่าลงไปได้ค่าเท่านี้ต่อไปเราไปหามวลเวเปอร์กันนะครับมวลเวเปอร์นะครับจำสูตรได้ไหมครับ x ใช่ไหมเท่ากับมวลเวเปอร์หารด้วยมวล total นะครับแต่มวลเวเปอร์ในที่นี้เนี่ยเราสื่อถึงอะไรครับ mg ใช่ไหม mg เพราะฉะนั้นเอาข้อ b มานะครับคูณกับที่โจทย์บอกมาคือ4กิโลกรัมได้เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นโวลูมก็ต้องเอามวลของเวเปอร์คูณสเปซิฟิกวอลุ่มของเวเปอร์นะครับ VG ก็เปิดได้จากตาราง A12 เหมือนกันนะครับจริงๆเราก็เปิดไว้แล้วแหละก็คือตัวนี้นะครับจุด1229นะครับจุด1229ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นได้ออกมาเป็นจุด0777ลูกบาศก์เมตรนะครับหรือคูณพันเข้าไปนะครับคูณพันเข้าไปก็จะกลายเป็นลิตรนะครับคูณพันเข้าไปก็จะกลายเป็นลิตรนะครับโอเคต่อมานะครับเมื่อกี้เราดูสภาวะที่2ไปแล้วเฟส2ไปแล้วเนาะก็คือ Sat Liquid เฟส4ก็คือ Sat Vapor เฟส3ก็คือ Mixture ใช่ไหมดูไปแล้วเนาะต่อไปเราจะไปดูเฟสที่5กันนะครับเฟสที่5กันนะครับเฟสที่5ก็จะเป็น superheated vapor นะครับเดี๋ยวเหลือเฟสที่1ใช่ไหมเฟสที่1เนี่ยเราจะดูเป็นระดับสุดท้ายเลยเพราะว่าเฟสที่1ง่ายที่สุดนะครับอ่ะโอเคเพราะนั้น superheated vapor เนี่ยมีด้วยกัน6เงื่อนไขนะครับแต่ในที่นี้นักศึกษาเห็นแค่5ใช่ไหมเดี๋ยวนักศึกษาเขียนเพิ่มไปอีก1นะครับเพราะนั้นบรรทัดสุดท้ายนะครับจะเป็น entropy นะเป็นตัว s นะครับ s มากกว่า sg นะครับแล้วก็เขียนตามนี้ไปเลย at a given prt นะครับเขียนไปนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขอันนี้นะครับข้อที่6นะครับจะสังเกตได้ว่าเงื่อนไขเฉพาะข้อแรกเนี่ย
เขาเขียนว่า lower pressure นะครับก็คือว่าถ้า P ที่โจทย์ให้มาหรือ P ที่เรารู้เนี่ยน้อยกว่า Pset Pset คือ Psaturate นะครับที่เปิดได้จาก Steam Table นะครับส่วนตัวที่เหลือเราจะเขียนว่า higher 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 หมดเลยนะครับตัวสุดท้ายก็เขียนว่า higher นะ higher entropy นะครับ higher entropy นะครับจะสังเกตว่าตัวที่เหลือเนี่ยเป็น higher หมดก็คือT ที่เรารู้เนี่ยมากกว่า Tset หรือ V U S หรือ S เนี่ยมากกว่าตัวที่เป็นของ Vapor ทั้งหมดนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Superheated Vapor เนี่ยเราต้องเช็คนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขข้อไหนข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็คือมี Lower อันเดียวแหละก็คือ Pressure ที่เหลือเป็น Higher หมดเลยนะครับมาดูโจทย์กันนะครับโจทย์บอกสั้นๆแค่นี้เลยจงหา Temperature ของ Waterนะครับที่สเตทก็คือสภาวะที่pressure เท่ากับ 0.5 เมกะปาสคาลแล้วก็ enthalpy เท่ากับ2890นะครับแสดงว่าโจทย์ให้มาแบบนี้เนี่ยเล็งๆปุ๊บมันน่าจะต้องใช้ข้อนี้เนาะใช้ข้อนี้เนาะก็คือเราโจทย์ given ใช่ไหมก็คือให้ pressure หรือ temperature มาส่วนข้อนี้ให้ pressure เนาะแล้วก็เรามี enthalpy ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเช็ค enthalpy ของ SG กันครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคเราก็ไปเปิดตาราง A6 กันนะครับตาราง A6 ที่ 0.5 เมกะปาสคาลใช่ไหม A6 นะครับที่ 0.5 เมกะปาสคาลนะครับขอย้อนกลับไปที่ตาราง A6 นี่นะครับตาราง A6นะครับพอดีเมื่อกี้อาจารย์พูดผิดนะไม่ใช่ตาราง A6 นะต้องกลับมาที่ตาราง A5 ก่อนนะครับเพื่อหาว่า HG เป็นเท่าไหร่นะครับตาราง A5 นะเป็นตาราง Pressure Table นะเมื่อกี้ 0.5 เมกใช่ไหม 0.5 เมกะแต่ว่าพึงระวังนะว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยไอ้ทดทีตารางเนี่ยมันเป็นกิโลปาสคาลใช่ไหมเพราะนั้น 0.5 ทำเป็นกิโลปาสคาลได้เท่าไหร่ครับก็คูณพันเข้าไปใช่ไหมก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ก็จะกลายเป็น500เนาะ500ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะ500นะครับแล้วก็SG คือช่องไหนวะคือช่องที่4นะข้างหลังเนาะแล้วก็ลากลงมาเนาะแล้วก็500ใช่ไหมครับ500ก็คือตัวนี้นะตัวนี้นะครับ 2748.1 นะครับก็กลับไปที่ของเรานะครับจะได้ค่านี้ออกมา 2748.1 นะครับ 2748.1 แต่โจทย์ให้อะไรมาครับให้2890มาแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่า H เนี่ยมากกว่า HGนะครับแสดงว่าสถานะที่โจทย์ให้มาคือ super heated ถ้าเราเขียน T H diagram นะครับเราก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วก็มันก็จะพบว่ามันจะอยู่ทางขวาของโดมนะครับอยู่ทางขวาของโดมนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอุณหภูมิก็เดี๋ยวต้องดูตรงนี้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเป็นซุปเปอร์ฮีทนะครับเป็นซุปเปอร์ฮีทเนี่ยเราก็เลยจะต้องไปใช้ตารางที่เป็นตาราง A6 นะครับตาราง A6 เนี่ยจะสังเกตได้ว่าหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัดออกมานะครับเดี๋ยวขอเปิดตาราง A6 ให้ดูนะครับตาราง A6 หน้าตาเต็มๆเลยหน้าตาแบบนี้ A6 superheated water นะครับวิธีใช้ตาราง A6 นะครับขั้นที่1เลยก็คือต้องเลือก pressure ก่อนเลยว่าจะใช้ pressure เท่าไหร่เพราะนั้นตรงนี้จะสังเกตได้ว่าเพชเชอร์เป็น 0.01 เมกะ 0.5 เมกะ 0.1 เมกะนะครับหรือไล่ลงไปเรื่อยๆเนาะจนถึง 0.8 เมกะนะครับมีต่ออีกนะเป็น1เมกะ 1.4 นะครับและสูงสุดที่มีให้ในนี้ซุปเปอร์ฮีทเดี๋ยวอาจารย์ขอดูซุปเปอร์ฮีทนี่มีตาราง A6
ก็ศูนย์เยอะที่สุดคือ60เมกะปาสคาลนะครับมีทั้งหมด4หน้านะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เราต้องเลือกเพชเชอร์ออกมาก่อน 0.5 ใช่ไหม 0.5 เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับอาจารย์ก็เลยตัดตัวนี้นะอาจารย์ก็เลยตัดตัวนี้ตัดเฉพาะตัวนี้นะครับเอาไปให้ใน PowerPoint นะครับก็คืออันนี้นะครับจะสังเกตได้ว่า enthalpy คือช่องที่3ให้เท่าที่ช่องที่4นะครับคือค่านี้temperature คือค่านี้นะครับอาจารย์ก็เลยตัดออกมาเหลือแค่นี้ให้ดูนะครับพอตัดออกมาเหลือแค่นี้ปุ๊บนะครับเราก็ย้อนกลับมาที่สไลด์หน้านี้หน้านี้นะครับได้ตัวนี้ออกมาแสดงว่าค่าที่เรามีคือ2890ใช่ไหมเป็นค่าตรงกลางไม่ใช่ตรงกลางเนี่ยเป็นค่าระหว่างนะครับเป็นค่าที่อยู่ระหว่างค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเทมเปอเรเจอร์มันจะต้องอยู่ระหว่าง200กับ250นะครับนักศึกษาต้องทำการอินเตอร์โพเลตนะครับอินเตอร์โพเลตนะครับซึ่งการอินเตอร์โพเลตเนี่ยน่าจะเรียนมาหลายวิชาละถ้านักศึกษาจำไม่ได้ว่าอินเตอร์โพเลตคืออะไรก็อย่างเช่นที่นักศึกษาอาจจะมีค่า1ค่า t เป็น5แล้วก็เป็น10ใช่ไหมเสร็จแล้วอีกค่า1อาจจะเป็นค่า a ค่า a เป็น20นะครับอันนี้เป็น25นะครับนักศึกษาต้องการหา t เป็น7จะได้ a เป็นเท่าไหร่นะครับอาจารย์คิดว่านักศึกษาทำเป็นนะครับลองไปทวนอันนี้ดูนะว่าหา t เป็น7ได้ a เป็นเท่าไหร่แล้วนักศึกษาก็ลองมาทำอันนี้ดูนะครับก็คิดว่าน่าจะทำได้ก็เขียนสลับกันก็ได้นะครับก็คือเอา s ไว้ข้างหน้าเอา t ไว้ข้างหลังนะครับจะได้ออกมาเท่ากับ 216.13 นะครับองศาเซลเซียสนะครับ interpolation เนาะโอเคมาถึง property สุดท้ายละซึ่งจริงๆแล้วมันคือ property ของ state ที่1ใช่ไหมที่เราเรียนกันไปเนาะขอทวนหน่อยเนาะ state ที่2กับ state ที่4เนาะเราเรียนด้วยกันไปก็คือเป็น set liquid กับ set vapor นะครับ state ที่3เป็น mixture เนาะแล้วก็ state ที่5เพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้คือ superheated state ที่1เนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันง่ายสุดก็เพราะว่ามันสามารถใช้2เนี่ยแทนได้เน้นอีกทีนะครับ1ง่ายที่สุดเพราะเราสามารถใช้2แทนได้ก็คือสภาวะที่1เนี่ยเขาเรียก compressed liquid เนี่ยเราสามารถใช้ set liquid แทนได้ครับ compressed เนี่ยก็จะมีทั้งหมด6เงื่อนไขเหมือนกันนะครับเงื่อนไขสุดท้ายอันนี้ก็คือเป็น lower entropy นะครับ s น้อยกว่า sf นะครับให้ทุกคนเขียนเพิ่มไปนะครับจะสังเกตได้ว่าเงื่อนไขตรงนี้อันนี้เป็น high ที่เหลือเป็น low หมดเลยนะครับที่เหลือเป็นโลหมดเลยสังเกตว่าเงื่อนไขนี้จะเป็นอย่างไรครับเงื่อนไขนี้เนี่ยจะตรงข้ามกับซูเปอร์ฮีเต็ดทั้งหมดเลยนะครับเงื่อนไขนี้จะตรงข้ามกับซูเปอร์ฮีเต็ดทั้งหมดเลยนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ข้อสรุปเป็นในกรอบสีดำๆอันนี้นะครับเพราะนั้นเขาบอกว่า V ของซุปของคอมเพรสลิควิดเนี่ยก็ประมาณได้จาก VF ที่อุณหภูมินั้นๆหรือเทเชอร์นั้นๆ U แล้วก็ H ก็เช่นเดียวกันนะครับไปดูในโจทย์กันนะครับในโจทย์เขาบอกว่าเป็น internal energy ของ compressed liquid อันนี้โจทย์บอกเป๊ะๆเลยเนาะว่าเป็น compressed liquid นะครับโจทย์บอกเป๊ะเลยว่าเป็น compressed liquid 80องศา5เมกะปาสคาลจงหาเขาบอกให้หา data จาก compressed liquid table กับใช้ set liquid data นะครับว่า error จะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์นะครับเราก็ไปเปิดตาราง A7 นะครับตาราง A7 นะครับตาราง A7 นะครับหน้าตาตาราง A7 เนี่ยหน้าตาเหมือน super heat เลยนะ compressed liquid นะตาราง A7 นะตาราง A7 เนี่ยหน้าตาเหมือน super heat เลยเห็นไหมครับมาตามเหมือนซุปเปอร์ฮีทเลยก็คือต้องเลือกเพชเชอร์ก่อนนะต้องเลือกเพชเชอร์ก่อนว่าเพชเชอร์เป็นเท่าไหร่นะครับแต่ตาราง A7 เนี่ยสังเกตได้ว่ามันมีหน้าเดียวนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเขาก็บอกว่าให้ไปใช้ set liquid ก็ได้ใช่ไหมเขาก็เลยมีให้แค่นี้หน้าเดียวไม่ค่อยมีใครทำตาราง A7 ขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับโอเคกลับมาที่สไลด์ของเราต่อนะครับ
็ไปเปิดตาราง A7 นะที่เพชเชอร์5เมกะเนาะ80องศา4ได้ U เท่านี้นะครับเราไปเปิดตาราง A4 บ้างไปหา UF ที่80องศาได้เท่านี้จับมาคำนวณเนาะตัวหารเป็นตาราง A7 เพราะว่าตาราง A7 คือค่าที่ถูกต้องนะครับของcompared liquid คำนวณออกมาโอ้โหเออร์เลอร์น้อยมากเนาะ 0.3% เองนะครับ 0.3% เองนะครับซึ่งเออร์เลอร์น้อยมากนะครับเออร์เลอร์เพียงเนี่ยเขาบอกว่าน้อยกว่า 1% ด้วยซ้ำไปนะครับ